สวัสดีครับรายการเด็ดอสังหามาพบกับท่านนะครับวันนี้22กรกฎาคม2564ครับโอ้เวลาผ่านคล้อยไปอย่างรวดเร็วนะนี่ก็ปลายเดือนมาแล้วนะครับค่อยมาปลายเดือนแล้วแต่รายการของเราก็ยังจัดต่อเนื่องนะครับเด็ดอสังหาให้ความรู้เรื่องอสังหาการพัฒนาเมืองการพัฒนาที่ดินการผังเมืองการซื้ออะไรสังหาเรียกว่าทรัพย์ในหน้านะอะไรสารพัดเนี่ยนะครับสนใจความรู้ต่างๆเหล่านี้ก็มาที่นี่นะครับเราสำเร็จความรู้อย่างแน่นอนมาชมรายการของเรากันเลยนะครับพอดีผมจัดอบรมเรื่องเกี่ยวกับในหน้าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยครับหรือว่าผู้ประเมินค่าทรัพย์สินนะอยู่บ่อยๆนะครับปีนึงก็หลายรุ่นอย่างเช่นในหน้านี่ปีนึงก็อาจจะสัก6 7รุ่น5 6รุ่นเนี่ยนะครับรุ่นนึงก็อาจจะ4 5 50คนบ้างนะครับหรือบางรุ่นอาจจะน้อยกว่านั้นนะครับนะบางรุ่นก็อาจจะต้องเรียนออนไลน์อย่างนี้เป็นต้นครับก็ประการหนึ่งเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับนักวิชาชีพเนี่ยก็คือการที่เราต้องพยายามที่จะรักษาความเป็นมืออาชีพเอาไว้นะฮะมีภาพพจน์ที่เป็นมืออาชีพนะอันนี้ในตำราฝรั่งเนาะพูดถึงเมื่อนะครับว่าเราต้องทำให้ดูเป็นมืออาชีพนะครับนะเป็น professionally look นะเราจะดูยังไงดีให้มันเป็นแบบว่ามืออาชีพเนี่ยนะครับก็อย่างที่ว่านะครับเราก็ต้องแสดงความรู้ความสามารถไม่มีหรือมีน้อยก็ต้องใฝ่หามีความรู้เยอะๆไว้เนี่ยครับนะจะได้แสดงความสามารถออกมาได้ใช่ไหมครับนะอันนี้ก็เป็น professional look อย่างหนึ่งนะจะดูไงให้มันแบบมืออาชีพน่าเชื่อถือนะครับนะหรือบางทีเราต้องทำเป็นกิจวัตรนะหลายๆอย่างอาจจะเป็นกิจวัตรเนี่ยนะครับอย่างที่ล้างจานนี่ก็อาจจะเป็นภาพลักษณ์อย่างหนึ่งก็ได้นะเป็นการสร้างภาพอย่างหนึ่งก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้สร้างเนี่ยครับเพราะว่าทำบ่อยๆนะท่านที่ดูอยู่จะเห็นว่าทำบ่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่เป็นการภาพลักษณ์อย่างหนึ่งถ้าเราทำบ่อยๆเนี่ยคนก็จะเชื่อถือนะอย่างเช่นว่าเราเป็นในหน้าเนี่ยผมเป็นในหน้าเนี่ยครับเขาโพสต์บ่อยๆว่าเออเขาขายบ้านได้หลังนู้นหลังนี้ไม่ใช่แบบขายทีเดียวเยอะๆแบบว่าสร้างภาพมั่วๆนะครับขายจริงนะนะอย่างนี้นี่แสดงว่าอะไรแสดงว่าเขามืออาชีพทำเป็นประจำทำเป็นกิจวัตรนะครับก็เลยสามารถที่จะประสบความสำเร็จนะใครต่อใครก็อยากจะใช้บริการของเขานะใครต่อใครเนี่ยก็อยากจะใช้บริการเนื่องจากว่าเขาทำออกมาได้ประสบความสำเร็จด้วยดีใช่ไหมนี่ก็คือภาพลักษณ์อย่างหนึ่งที่สามารถที่จะสร้างได้คือสร้างบนความเป็นจริงเนี่ยนะครับนะผมก็อาจจะมีภาพลักษณ์ว่าเออก็เนี่ยล้างจานนี่เป็นต้นเนี่ยนะครับ family manแต่เบื้องหลังสองมือจะเคยเปื้อนโสมมาบ้างหรือเปล่าเออนี่แหละไม่ได้ออกมาออกสื่อแต่จริงๆไม่มีแล้วครับนะแต่ว่าโดยทั่วไปนะคนเราเนี่ยนะอายุปูนี้อย่างเข้าผมอย่างนี้เนี่ยครับนะสองมือหรือจะไม่เคยเปื้อนโสมมนะพูดแบบภาษาบูลิเมนตรงนั้นเนี่ยครับอาจจะมีได้ใช่ไหมแต่เราก็รักษาภาพลักษณ์เอาไว้นะครับนะแต่ที่สำคัญก็คือทำให้เป็นกิจวัตรนะครับหรือว่าภาพลักษณ์อีกอย่างดึงสูงอย่างเป็นผมแม่กันเนี่ยนะครับนะก็อาจจะไปหาแม่นะไปหาแม่ยายนะก็เป็นภาพลักษณ์ที่แสดงถึงความรักความประทับอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะทำให้เกิดความน่าเชื่อถืออีกแบบหนึ่งนะครับแต่นอกเหนือจากนี้เนี่ยนะการที่เราจะมีภาพลักษณ์ที่ดีเนี่ยครับมันไม่ใช่เฉพาะมีแค่กรณีนี้กรณีเดียวเนี่ยครับนะเราสามารถที่จะทำอย่างอื่นได้อีกนะครับนะอย่างเช่นกรณีที่แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถของเราอะไรต่างเนี่ยครับนะให้คนก็ประจักษ์นะครับเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีได้อย่างหนึ่งนะครับหรือว่ากรณีที่เราแสดงความคิดเห็นอะไรต่างเนี่ยครับที่เกี่ยวข้องกับในวงวิชาชีพของเราเช่นเราเป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินนะเราคุยเรื่องอะไรกันบ้างแล้วก็เคลียร์เขาได้แสดงความเห็นมี contribution นะ contribution ก็คือมีส่วนช่วยมองสามมุมหรือมองมุมเดียวกันอะไรยังไงบ้างก็ได้นะครับนะเขาจะได้ดูแล้วเราก็สามารถที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมวิชาชีพได้นะครับนอกจากนี้นะครับ
ภาพลักษณ์บางอย่างเนี่ยอาจจะมาจากของการสร้างให้ดูดีๆที่บ้านเนี่ยครับซึ่งบางทีอาจจะไปทำบุญทำอะไรต่างๆเนี่ยครับนะแต่การที่เลยทำบุญทำอะไรก็ตามเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับส่วนสำคัญเนี่ยนะก็คือว่าเราจะทำอย่างไรให้หนึ่งธุรกิจของเราเนี่ยไม่ผิดกฎหมายนะแน่นอนนะครับธุรกิจในหน้าธุรกิจผู้ประเมินค่าทรัพย์สินเนี่ยไม่ผิดกฎหมายแน่นอนนะ ไม่ได้ไปปล้นใครกินแน่นอนแต่จะผิดกฎหมายตรงที่หลอกลวงประชาชนนะครับหลอกลวงประชาชนยังไงก็คือเราก็อาจจะไม่บอกความจริงกับลูกค้าเหมือนบ้านหลังนี้นะมีคนฆ่ากันตายตรงนี้อะไรต่างๆเนี่ยครับไม่บอกความจริงเลยจะขายได้ค่าเดียวอย่างนี้ไม่ได้นะหรือไปโกงให้กับลูกค้าอย่างนี้เนี่ยครับจะใช้ไม่ได้การที่คือสิ่งที่เราควรจะมีนะครับนะต้องถูกกฎหมายนะครับอันที่สองเนี่ยก็ต้องมีจรรยาบรรณนะครับนะมาตรฐานจรรยาบรรณส่วนในการที่เราจะไปช่วยเหลือสังคมนะ contribution ต่อสังคมอะไรต่างๆเนี่ยครับอันนี้เป็นอันที่สามนะทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าความรับผิดชอบต่อสังคมนะของวิสาหกิจนะของวิสาหกิจของเราหรือหน่วยงานเราอะไรต่างเนี่ยครับเราต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะเราจะไม่มีความรับผิดชอบเนี่ยครับเราจะทำอะไรแบบว่าช่วยไม่ได้นะครับนะทำอะไรที่แบบว่าตีหัวเข้าบ้านนะสุกเอาเผากินนะอย่างนี้นี่ไม่ได้นะคนก็จะพลาหาเดินทางได้และเราก็จะไม่ยั่งยืนนะวันหน้าเนี่ยคนก็จะไม่มาใช้บริการใช่ไหมครับนี่คือเรื่องสำคัญที่เราต้องมีนะครับทีนี้บางทีก็มีเหมือนกันนะบางคนก็อาจจะสร้างอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นว่าบางคนอาจจะต้องไปเรียนนายนะครับมีเรียนนายที่สำคัญเนี่ยก็เรียกว่าเป็นมิสเตอร์เยสมิสเตอร์เยสเนี่ยก็คือว่าใครพูดอะไรมาเยสหมดคล้ายๆกับจิ๋วหวานเจี๊ยบเคยได้ยินไหมครับตนเองชาวยิ้มดวงใจยิ้มเนี่ยก็เรียกว่าจิ๋วหวานเจี๊ยบนะก็คือแบบโอ้ใครว่าพูดอะไรมาดีหมดใช้ได้หมดแต่ว่าไม่อ่ำด้วยเขาเรียกว่าในจิ๋วหวานเจี๊ยบอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยสำหรับอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับลู่ตามลงไปเรื่อยๆอย่างนี้คนจะมองว่าเราขาดจุดยืนนะนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับอย่างเช่นทุกวันนี้เนี่ยเราจะมีความคิดแบบต่างสีนะสีเหลืองสีแดงอะไรพวกนี้เนี่ยครับอันนี้ประเทศอื่นก็มีนะครับประเทศอื่นก็มีเช่นอะไรบ้างนะครับเช่นที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยคนจำนวนมากนะอยู่พรรครีพับลิกันและอีกคนจำนวนมากอยู่เหมือนกันนะครับอยู่พรรคเดโมแครตที่อยู่กลางๆเนี่ยอาจจะมีเป็นส่วนน้อยส่วนมากก็เลือกข้างกันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ในการทำธุรกิจเนี่ยเขาคงไม่ได้บอกว่าคิดถึงเรื่องนี้อย่างเดียวคุณเป็นรีพับลิกันก็จะสนับสนุนเนี่ยพวกรีพับลิกันด้วยกันนะหรือว่าเป็นพวกเดโมแครตก็จะสนับสนุนแต่เดโมแครตด้วยกันคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่แน่นอนนะความคิดทางการเมืองก็อย่างหนึ่งบางทีเรามีความคิดเหมือนกันนะครับว่าเราควรจะปกปิดความคิดทางการเมืองของเรานะจะได้ไม่เป็นปัญหาใช่ไหมครับนะสำหรับผมไม่ปกปิดหรอกครับนะถือว่าผมอยู่ฝ่ายประชาชนนะครับนะอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนะไม่ได้อยู่ฝ่ายเผด็จการทรราชนะใครจะมาใช้บริการผมหรือไม่บริการเนี่ยไอ้ความคิดทางการเมืองก็อย่างหนึ่งถ้าเรามีความใจแคบนะไม่ไปใช้บริการเนื่องจากว่าผมเห็นแก่พี่น้องประชาชนอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ไม่เชื่อว่ามีคนอีกเยอะมากเลยนั่นที่ยินดีใช้บริการคิดดูง่ายอ่ะถ้ามีพรรคอยู่สองพรรคคือพรรคเดโมแครตกับรีพับลิกันหรือพรรคสีเหลืองสีแดงอะไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามีคนแบ่งแยกเป็นสองกลุ่มจริงๆเนี่ยนะมันก็ยังได้ครึ่งนึงอ่ะใช่ไหมแต่จริงแล้วเรายินดีให้บริการทุกคนนะครับเนี่ยผมทำประเมินค่าทรัพย์สินสำรวจวิจัยอสังหาทรัพย์เนี่ยครับไม่ว่าเสื้อเหลืองเสื้อแดงมาว่าให้บริการหมดไม่ใช่ว่าทำโดยไม่เลือกวิธีที่ใช้นะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนะแต่เป็นการชี้ให้เห็นว่าเราไม่เลือกข้างนะครับไม่วิชาชีพนี่ใครจ้างทำอะไรเราก็ทำได้ถ้าไม่ผิดกฎหมายนะครับนะแต่ถ้าผิดกฎหมายนี่คงจะไม่ได้นะครับเรียกเป็นอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าผิดกฎหมายเนี่ยอยู่ดีๆเราไปรับจ้างผิดกฎหมายเนี่ยนะครับสีเดียวกันก็คงไม่ได้เหมือนกันนะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจร่วมกันนะครับทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าความรับผิดชอบต่อสังคมหรือเรียกว่า corporate social responsibility นะฮะความสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยสำคัญมากนะฮะพอดีผมเคยสอนวิชานี้เนี่ยที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะเรียกเกี่ยวกับ soft law นะวันก่อนเคยเจอ
นักศึกษาท่านหนึ่งที่จบปริญญาเอกไปแล้วเนี่ยครับที่ผมสอนในวิชานั้นเนี่ยก็มาบอกนะครับก็ดีใจมากเลยได้เจอกันนะครับเนี่ยเรื่องราวก็เป็นอย่างนี้นะดังนั้นถ้าเราอยากรักษาภาพพจน์ที่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นมิสเตอร์เยสหรือเรื่องการเมืองไม่กล้าพูดเลยนะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นแบบพวกที่เฮไหนเฮนั่นนะอย่างนี้ขาดจุดยืนเชื่อถือไม่ได้เป็นการแสดงความเชื่อถือไม่ได้อีกแบบนึงเหมือนกันนะครับนะแต่แน่นอนเราคงไม่ไปเถียงลูกค้าเรื่องการเมืองนะครับนะแต่เราจุดยืนในการเมืองเราเป็นยังไงเราก็บอกตรงนะอย่างเช่นที่ผมบอกนะครับว่าผมก็อยู่ฝั่งข้างพี่น้องประชาชนแท้ผมอยู่ข้างเผด็จการโทรราชนี่เซโนนะผมคงไม่ทำอย่างนั้นนะเพราะว่าอันนี้คงไม่ใช่จริตของผมเนี่ยครับนะหวังได้ลาภยศสักการะนะแล้วก็อยู่ข้างฝ่ายเผด็จการโทรราชอะไรเงี้ยนะอันนี้ไม่ได้เออคนก็อาจจะเกิดศรัทธาได้อย่างนึงนะว่าเออเนี่ยคนคนนี้เนี่ยเขาอยู่ข้างฝ่ายประชาชนนะเป็นคนที่น่าเชื่อถือใช่ไหมไม่ใช่ว่าเป็นภาพลบอย่างเดียวนะถ้าเราจะแสดงจุดยืนที่ชัดเจนเนี่ยนะครับนะนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นะถ้าเราเป็นนักวิชาชีพเนี่ยเรื่องสำคัญก็คือว่าเราจะต้องมีความเป็นมืออาชีพดูเป็นมืออาชีพนะครับก็คือมีจุดยืนที่ชัดเจนมีวิสัยทัศน์มีความคิดเป็นตัวของตัวเองเรื่องสำนี้สำคัญมากถ้าไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยครับโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จคงจะไม่ได้หลักสูตร RE 142การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรและอาคารชุดนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยตามกฎหมายเนี่ยครับเราจะขายโครงการจนจบเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านจัดสรรแนวราบหรืออาคารชุดเนี่ยครับต้องมีการจัดตั้งนิติบุคคลและคนที่จะร่วมกันจัดตั้งเนี่ยก็คือเราเนี่ยครับในฐานะเจ้าของโครงการหรือลูกบ้านร่วมกันเนี่ยนะครับการจัดตั้งนี่สำคัญมากนะครับถ้าจัดตั้งตั้งแต่แรกนี่ผิดเหมือนกับกลัดกระดุมเม็ดแรกกลัดผิดเนี่ยนะครับมันยุ่งเลยครับเราต้องหัดเรียนรู้ว่าเราจะจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรอาคารชุดอย่างไรและจะบริหารต่อไปชั่วกาลปวสานนะครับอย่างไรดีควรจะมีวางแผนตอนแรกอย่างไรเพื่อให้ประสบความสำเร็จเพื่อให้การบริหารนิติบุคคลเราเนี่ยดีขึ้นผมเองนะครับเคยเป็นที่ปรึกษาของสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยนะครับสมาคมนี้นี่ก็เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สินโดยเฉพาะนะฮะและผมเลยเข้าใจดีนะครับว่าทรัพย์สินของเราเนี่ยคอนโดของเราบ้านของเราเนี่ยจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเนี่ยก็ต่อเมื่อมีการบริหารที่ดีนะเราจะได้รู้ว่าเราจะไปเลือกนะผู้บริษัทบริหารการขายบริหารทรัพย์สินอย่างไรมาช่วยกิจการของเรานะเราจะไปจัดการการบริหารของเราเองอย่างไรบ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้เรามีวิทยากรผู้รอบรู้มาสอนโดยเฉพาะอย่าลืมมาเรียนที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับหลักสูตร RE 142การบริหารนิติบุคคลบ้านจัดสรรและอาคารชุดรับรองว่าท่านจะบริหารและก็จัดการต่างๆได้อย่างมั่นใจแน่นอนครับอย.แจ้งกรณี WHO ก็คือองค์การอนามัยโลกเนี่ยครับยังไม่ขึ้นทะเบียนซิโนแวคชี้ไทยมีมาตรฐานพิจารณาใช้วัคซีนได้เองนะก่อนผ่านระบบ IHO PQ นะครับนะอันนี้เป็นสิ่งที่ทางอย.บอกเนี่ยเขาไม่แคร์นะครับโอ้นะแต่ผมว่านะถ้าเป็นผมนะครับอย่าหาว่าผมไม่รู้เกียรติอย.ไทยนะครับนะผมเชื่อ WHO มากกว่านะ WHO เนี่ยบางครั้งมีข่าวว่าไปชื่อไปเอาใจจีนอะไรต่างเนี่ยครับแต่นี่ขนาดว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้เขายังไม่ยอมแอปพรูฟจีนเลยไม่ยอมแอปพรูฟไอ้ซิโนแวคเลยซิโนแวคเลยเนี่ยครับนะแต่อย.บอกว่ารับรองนะครับถ้ามองในแง่ร้ายนะอาจจะบอกว่าให้มีอะไรรับรองคมในหรือเปล่านะนะถึงไปรับรองได้นะครับโอ้แต่ซิโนฟาร์มเนี่ยเขารับรองเพิ่งเมื่อวานนี้หรือวันนี้เมื่อวานนี้ไม่กี่วันนี้นะครับเพิ่งรับรองนะซิโนฟาร์มนะแต่ซิโนแวคมันคนละเจ้ากันนะครับไม่ยังไม่ได้รับการรับรองนะครับนะในข่าวเนี่ยเขาเขียนว่าไงนะครับนะในข่าวนี้น่าสนใจมากเลยนะในข่าวเขาเขียนว่าอ๋อฮะไปไหนแล้วอ
เกิดความมั่นใจเนี่ยครับโอ้ไปไหนแล้วนะนี่ครับนี่ผมไฮไลท์ไว้นิดนึงแล้วกันนะครับขออนุญาตทำเป็นตัวหนังสือใหญ่หน่อยเพราะตัวเล็กไปได้อาจจะมองไม่เห็นนะนี่ครับเขาบอกว่าอย่างนี้นะเขาบอกว่าเช่นเดียวกับประเทศไทยอนุมัติวัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยครับก่อนที่วัคซีนจะเข้า WHO EUL นะครับด้วยซ้ำนะครับจึงอยากให้ประชาชนเกิดความมั่นใจคือตรักอันนี้เนี่ยมันก็พิกลพิการอยู่นะคุณจะอนุมัติก่อน WHO WHO นี่อนุมัติทีหลังคุณนะครับแสดงว่าคุณเจ๋งกว่า WHO มันฟังดูแล้วมันก็ขัดเคืองแปลกๆครอบคนเนี่ยครับเป็นคำเรียกว่าหลักเรียกว่าเหตุผลแบบข้างๆคู่ๆเปล่าประมาณว่า EU เนี่ยไอ้ WHO เนี่ยนะครับยังอนุมัติหลังคุณเนี่ยแสดงว่าคุณเจ๋งกว่าเขาหรือนะครับอ่ะก็แล้วแต่เกทับกันเนี่ยครับแต่มาดูความจริงนะครับนี่ครับข่าวนี้นะครับบอกว่าอย.อนุมัติเนี่ยนะครับวัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยผลิตโดยสยามไบโอไซแอนนะครับนะแล้วนะข่าวลงเมื่อวันที่24เมษายนนะ24เมษายนเนี่ยครับเขาบอกว่าอย่างแต่ว่าข่าวลงวันที่24เมษายนเนี่ยนะเนี่ย24เมษายนเนี่ยนะครับนะเขาบอกว่าเขาลงข่าวไปแล้วเนี่ยนะครับนะต่ออย.เมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมานะคุณภาพวัคซีนเนี่ยครับและการควบคุมเมื่อวันที่9แล้วก็19เมษายนที่ผ่านมานะครับนี่เขาวัคซีนเขาอนุมัติก่อนเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่9กับ19เนี่ยครับนะอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้วัคซีนอันนี้เนี่ยนะครับแอสตราเซเนกาเนี่ยมันผลิตโดยสยามไบโอไซแอนหรือยังไงไม่รู้เนี่ยครับนะเพราะบริษัทนี้ก็เป็นบริษัทชื่อดังเนี่ยครับที่มีการคนกล่าวขวัญถึงเนี่ยครับนะก็เลยได้รับการรับรองหรือยังไงนะครับนะลองดู WHO เนี่ยครับ WHO เนี่ยนะครับเขาก็ให้การรับรองเนี่ยนะ recommend เนี่ยนะครับนะไฟเซอร์8เนี่ย8มกราคมนะครับโมเดอร์นาเนี่ยก็25มกราคมเห็นไหมครับนะแอสตราเซเนกา21นะ21นะหลังจากทางอย.ไทยอยู่ไม่กี่วันเนี่ยครับโอ้โหนี่แบบว่าเนี่ยแบบอยู่มีอยู่ไม่กี่วันเองเนี่ย21เมษายนเนี่ยนะครับนะอย.อนุมัติมาเลยก็9กับ19เมษายนอย่างที่ว่าเนี่ยครับนะล่ากว่ากันไม่กี่วันเนี่ยนะครับนะโอ้โหแบบคุยใหญ่เลยนะว่าเนี่ยเราอนุมัติก่อนWHO ซะอีกนะครับซึ่งมันเป็นการคำคุยที่แบบว่าไม่น่าจะเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเท่าที่ควรนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากบอกไว้เนี่ยครับแต่นี่เขาไปอนุมัติกันยังไงไม่รู้นะ9กับ19เมษายนเนี่ยแต่มาแถลงข่าว24นะโดยนายแพทย์ไพศาลดันคุ้มนะเลขาธิการอย.เนี่ยเพิ่งมาแถลง24นะแต่เขาอนุมัติไปเมื่อวันที่9กับ19เมษายนนะครับเราคงไม่ได้บอกว่าเขาไปอนุมัติย้อนหลังหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือถ้าเกิดอนุมัติปุ๊บมันน่าจะแทงทันทีอะไรพวกนั้นเนี่ยนะครับอ่ะแต่ก็อนุมัติกันก่อนล่วงหน้าไม่กี่วันใช่ไหมครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนให้ท่านทราบเนี่ยครับว่าในกรณีขององค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาแอปพรูฟอย่างอื่นไม่ต้องนานเนี่ยไหมไฟเซอร์นะ8มกราคมนะโมเดอร์นานี่ก็25มกราคมนะครับนะแล้วก็เนี่ยเจนเซนเนี่ยนะครับคงจะเป็นจอห์นสันแอนด์จอห์นสันมันนะครับเจนเซนเนี่ยนะ17มีนานะ17มีนาก่อนแอสตราเซเนกานี่เองนะครับนะอันนี้ก็แสดงเห็นว่าเนี่ยเขาอนุมัติไปตั้งเยอะนะนะไอ้ที่เขาอนุมัติก่อนตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยนะทำไมเราไม่ไปซื้อมานะมาฉีดทำไมเราเจาะจงจะเอาแต่ไอเนี่ยซิโนแวคเนี่ยครับซึ่งไม่ได้รับการอนุมัติมาตั้งนานแล้วเนี่ยนะแล้วคุณไปซื้อมานะทั้งที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติอย่างนี้เนี่ยครับอย่างนี้คุณทำแบบนี้นี่มันถูกต้องไหมนะคิดดูดีๆเนี่ยครับคุณทำอย่างนี้มันถูกต้องไหมในการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยคุณตัดสินใจอย่างนี้เนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ชันฉลาดและเป็นการตัดสินใจเพื่อประเทศชาติและประชาชนหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่กล้าพูดนะครับว่ามันมีเรื่องเงินทอนอะไรต่างๆแต่ว่ามันทำให้คนก็เข้าใจเราผิดได้นะครับนะทางราชการเนี่ยต้องชี้แจงให้ชัดเจนนะครับเพราะว่ามันนั้นค่อยๆจะผิดเนี่ยก็จะเป็นอุปสรรคต่อการ
บริหารราชการแผ่นดินนะครับเพราะประชาชนจะไม่เชื่อถือได้นะครับว่าสินค้าที่อย่างแอสตราเซเนกาหรือว่าอย่างกรณีโมเดอร์นาไฟเซอร์อะไรพวกนี้นะครับนะทำไมไม่ไปซื้อมานะราคาก็ไม่ได้แพงกว่าอาจจะถูกกว่าด้วยซ้ำไปเนี่ยครับนะราคาก็ไม่ได้แพงกว่าทำไมคุณไม่ซื้อนะคุณไปเจาะจงซื้อไอ้นี่ซึ่งไม่ได้การรับรองแปลกไหมแต่ว่าซีโนแวคเนี่ยนะเขาบอกว่าภายในเดือนพฤษภาคมเนี่ยองค์การอนามัยโลกจะรับรองแต่นี่คุณซื้อมาก่อนหน้าล่วงหน้าเป็นเดือนๆเนี่ยนะซื้อมาก่อนล่วงหน้าเป็นเดือนๆอาจจะซื้อกับจีนหรือเปล่านะมีซีซีอะไรซีซัวซีอะไรกับจีนตั้งแต่ซื้อเรือดำน้ำมาแล้วซื้ออะไรต่างมาแล้วอะไรเงี้ยนะก็เลยเอามาก่อนเลยอย่างนี้มันดีไหมแล้วก็ที่ฉีดมาเนี่ยนะครับในฟิลิปปินส์ก็มีคนตายนะเพราะฉีดซีโนแวคหรือที่อื่นๆเนี่ยนะครับนะก็มีคนตายเหมือนกันนะเมืองไทยเราก็มีข่าวเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าแต่ในกรณีฟิลิปปินส์ก็มีข่าวเหมือนกันนะว่าเอ๊ะอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ไม่แน่นะครับยังต้องพิสูจน์กันนะครับบางรายก็ไม่จริงบางรายก็จริงนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดกรณีอย่างนี้เนี่ยนะมีคนฉีดแล้วเสียชีวิตเนี่ยนะครับแล้วคุณยังจะไปเอาอย่างนี้มาเนี่ยนะครับนะผมก็พยายามค้นหาข่าวนะว่าไอ้ฉีดไฟเซอร์เนี่ยนะแล้วมันเสียชีวิตไหมนะยังไม่เจอนะอาจจะมีก็ได้นะครับถ้าท่านใดหาเจอว่าฉีดไฟเซอร์ที่เป็นอันดับหนึ่งเนี่ยนะแล้วตายเนี่ยมีเนี่ยนะช่วยบอกเรื่องผมจะได้รู้เนี่ยครับแต่ถ้าที่ผมพยายามหาข่าวเดี๋ยวผมไปหาเนี่ยนะครับคีย์เวิร์ดว่าเนี่ยไฟเซอร์เนี่ยนะแล้วก็เสียชีวิตวัคซีนอันนี้เนี่ยแล้วก็เดทหรือว่ามีเอฟเฟคอะไรต่างๆเนี่ยครับมันก็ไม่มีว่ามันตายเนี่ยนะครับอาจจะมีก็ได้นะขอประทานโทษนะครับนี่คือเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องการเงินเนี่ยครับบางท่านอาจจะดูว่าเป็นเรื่องยากเย็นแต่จริงๆไม่ได้ยากเย็นนะครับมาเรียนรู้ศึกษากันได้มาเรียนที่นี่สามารถที่จะรู้เรื่องการเงินได้เพราะการเงินเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับถ้าเราจะพัฒนาโครงการใดๆนั้นเนี่ยนะครับก่อนอื่นต้องดูก่อนนะครับว่ามีความเป็นไปได้การเงินไหมคุ้มไหมที่จะพัฒนาโครงการนี้ถ้าไม่คุ้มนี่เราอย่าทำเลยนะครับยกเว้นเราจะทำโครงการเท่าทุนโครงการขาดทุนเป็นการกุศลในเรื่องหนึ่งนอกเหนือจากเรื่องการเงินแล้วอาจจะดูเรื่องตลาดเรื่องข้อกฎหมายเรื่องกายภาพแต่เรื่องการเงินนั้นเนี่ยครับเป็นหัวใจสำคัญมากเลยนะครับนะเราต้องดูว่าการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนในการลงทุนเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่อง IRR เป็นอย่างไรบ้างนะเรื่องสูตรตัวเลขต่างๆเนี่ยครับจำเป็นต้องรู้แล้วก็มาวิเคราะห์การทำ cash flow นะครับก็คือการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินนะครับซึ่งหลักสูตรนี้เนี่ยครับผมและคณาจารย์ต่างๆเนี่ยก็มาสอนท่านโดยเฉพาะเลยนะครับจะวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเงินยังไงดีนะเราลงทุนซื้อบ้านมาสมมุตินะครับราคา5ล้านผ่านไป10ปีเพิ่มขึ้นมาเป็น7ล้านมันคุ้มไหมนะหรือมันยังไม่ค่อยคุ้มเท่าที่ควรนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องมาเรียนรู้เนี่ยนะครับเราเรียนกันถึง4วันเต็มนะครับนะมีทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยครับแต่ละวันเนี่ยเราจะมีฝึกภาคปฏิบัตินะเอากรณีศึกษาการพัฒนาอสังหาทรัพย์ประเภทต่างๆทั้งแนวราบแนวสูงเนี่ยมาให้ท่านได้ดีดลูกคิดล้างแก้วมาใช้คอมพิวเตอร์กันเนี่ยครับเมื่อเอาคอมพิวเตอร์มานะครับที่นี่มีให้เรียบร้อยแต่ถ้ามาใหม่เองด้วยก็ได้นะครับนะเราจะได้มาเรียนรู้ว่าการวิเคราะห์ความเป็นไปได้การเงินนั้นทำกันอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จและทำแล้วมั่นใจได้เลยครับว่าประสบความสำเร็จแน่นอนครับในการพัฒนาอสังหาทรัพย์อย่าลืมมาเรียนนะครับ RE 121การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินหรือ cash flow ที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยครับหมดเวลาครับสำหรับรายการเด็ดอสังหาในวันนี้เป็นไงบ้างครับนะถ้าท่านมีข้อแนะนำติชมรายการบอกมาได้นะครับเราจะได้ปรับปรุงรายการของเราให้ดียิ่งขึ้นหวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์กันตามสมควรนะครับวันนี้ทีมงานของผมและผมเองคงต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขสวัสดิ์สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจดร.โสพล4และอย่าลืมกด Subscribe ช่อง YouTube โสพลพรโชคชัยด้วยนะคะ